ารที่ถวายเนี่ยหรือที่พักเนี่ยย่อมป้องกันความหนาวคือที่สร้างวิหารมาเนี่ยวิหารหลังนี้จะป้องกันความหนาวในฤดูหนาวป้องกันแสงแดดและความร้อนเห็นไหมเพราะมีหลังคาป้องกันสัตว์ร้ายเช่นงูยุงเป็นต้นป้องกันฝนตกลงมาเนี่ยพระจะได้มีเปียกป้องกันลมที่พัดผ่านการถวายวิหารที่พักแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ท่านได้พักอาศัยย่อมทำให้เกิดความสะดวกสบายเหมาะสมในการทำสมาธิเมื่อท่านทำสมาธิเจริญภาวนาท่านก็ย่อมเห็นแจ้งธรรมได้โดยง่ายคือสถานที่พอเป็นสัปปายะและท่านมีอารมณ์ที่จะเจริญภาวนาก็ย่อมทำให้เห็นแจ้งธรรมะได้ง่ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงสรรเสริญว่าวิหารทานเป็นทานอันเลิศดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่ตนแล้วพึงสร้างวิหารที่พักอันรื่นลมถวายแด่หมู่สงฆ์เถิดและให้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นมโหสถได้อยู่อาศัยในวิหารนั้นหลังจากนั้นพึงถวายข้าวและน้ำอาหารหวานข้าวพึงถวายผ้าเครื่องนุ่งห่มพึงถวายเสนาสนะได้แก่ที่นั่งที่นอนเตียงตั่งเสื่อหมอนเป็นต้นแด่ภิกษุทั้งหลายด้วยจิตอันเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงในท่านผู้ปฏิบัติตรงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่ชนผู้ถวายนั้นเมื่อผู้นั้นฟังธรรมแล้วย่อมอาจหารร่าเริงจิตย่อมผ่องใสเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะกิเลสและเข้าพระนิพพานได้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อฟังอานิสงส์ของวิหารทานแล้วก็มีความปลื้มปีติเบิกบานหลังจากนั้นท่านก็จัดงานฉลองวิหารตลอด9เดือนท่านได้ใช้ทรัพย์ในการฉลองวิหารครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น18โกฏิเงินนี่ไม่ใช่โลหะเงินนะกหาปณะแล้วก็สร้างอีก18โกฏิฉลองอีก18โกฏิรวมทั้งสิ้น54โกฏิเห็นไหมทบทวนกันดูอีกทีหนึ่งนี่ใช้ทรัพย์ซื้อที่ดิน18โกฏิก็สร้างอีก18โกฏิฉลองตลอด9เดือนอีก18โกฏิแล้วท่านเศรษฐียังได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มารับภัตตาหารที่เรือนของตนเป็นประจำเลยทำให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ทำทานอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมบัณฑิตนักปราชญ์ยินดีในการสร้างมหาทานบารมีโดยเฉพาะเลือกทำเห็นไหมทำกับเนื้อนาบุญถวายทานทุกวันบุญกุศลเกิดขึ้นทุกวันเลยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อฟังอานิสงส์ของวิหารทานแล้วก็มีความปลื้มปีติเบิกบานท่านเศรษฐีถวายทานด้วยภัตตาหารดังนี้สลากภัตต์500ที่คือหากิจกรรมให้ทำปักกิจภัตต์500ที่คือ15วันก็ถวายพิเศษครั้งหนึ่งสลากยาคู่500ที่ปักกิยะยาคู่500ที่15วันต่อครั้งทุวพัฒน์500ที่ถวายเป็นประจำที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือหาเรื่องทำบุญนั่นแหละสลากพัฒน์สำหรับภิกษุอาคันตุกะอีก500ที่เรียกว่าพระมาเท่าไหร่เลี้ยงหมดพัฒน์สำหรับภิกษุที่กำลังจะเดินทาง500ที่
พับสำหรับภิกษุไข้500ที่พับสำหรับภิกษุผู้ดูแลภิกษุไข้อีก500ที่ท่านเราดูปฏิปทาท่านนะท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีจะปูอาสนะไว้ที่บ้านเป็นประจำทุกวันมีเศรษฐีท่านใดบ้างในยุคนี้เนี่ย 2,000 ที่ทุกวันและนิมนต์พระไปฉันทุกวันวันละ 2,000 รูปยังเลยเราจึงจำเป็นต้องยกให้ท่านเป็นสุดยอดชายฝ่ายธรรมนุบำรุงพุทธศาสนานี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสถาปนาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายด้านการถวายทานนี่ธรรมนุบำรุงพุทธศาสนาเพราะท่านเศรษฐีได้ถวายมหาทานอย่างเต็มที่ในการสร้างวัดพระเชตวันไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วท่านทิ้งไปเลยนะสร้างและดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้แข็งแรงหรือผู้ป่วยผู้ไข้จากนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวซึ่งเราคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงมาเป็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือท่านสุทัตตะเศรษฐีแต่ว่าฉายาอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ไปกลบชื่อจริงนั่นแหละสุทัตตะเศรษฐีไปซะแล้วนี่เรามาย้อนไปเมื่อแสนกับปีที่แล้วกับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปในแสนครั้งไปในสมัยนั้น